เมื่อวานนี้มีหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนรอคอยอยู่คือการประชุมนัดแรกของนโยบายโครงการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีการประชุมกันเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เห็นผลตามมามีทั้งความคืบหน้ามีการคุยกันเรื่องของการเงินหมื่นรอบใหม่เฟสต่อไปจะแจกให้กับคนที่อายุเป็นผู้สูงอายุไปแล้วมีการพูดถึงเรื่องของการเห็นชอบในหลักการกับการปรับโครงสร้างหนี้ครัวเรือนมีอีกหลายเรื่องทีเดียวครับมาดูรายละเอียดพร้อมๆกันการประชุมของคณะกรรมการนโยบายโคร งการกระตุ้นเศรษฐกิจนัดแรกซึ่งคุณแพทองทานชินวัตนนายกฐมนตรีเ hmm. ป็นประธานการประชุมได้เห็นชอบหลักการมาตรการสำคัญก็คือการแจกเงิน1,000 0บาทเฟสที่2ให้กลับกลุ่มผู้สูงอายุมากกว่า60ปีครับนอกจากนี้แล้วคณะกรรมการยังเห็นชอบหลักการปรับโครงสร้างหนี้ครัวเรือนใน3กลุ่มด้วยกันบ้านรถยนต์และหนี้เพื่อการบริโภค โดยให้มีการพักชำระดอกเบีย้ย3ปีเพื่อบรรเทาภาระในช่วงแก้ปัญหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร,กร,กรและสั่งให้หามาตรการมาตอบโจทย์ผู้มีไรายได้น้อยที่อยากมีบ้านและช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ชะงักงันเพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ด้วยครับในรายละเอียดของการแจกเงินหมื่นเฟสที่2คุณจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลคลังบอกนะครับว่า การโอนเงินหมื่นเฟสที่2ไปยังกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจะทำได้ไม่เกินช่วงเทศกาลตรุษจีนปี2,568หรือประมาณวันที่29มกราคม2568ครับโดยจะต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีสมาร์ทโฟนและลงทะเบียนร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐในช่วงที่มีการเปิดให้ลงทะเบียน ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์และผ่านกระบวนการ KYC แล้วนะครับรวมทั้งต้องไม่เป็นกลุ่มที่เคยได้รับเงินหมื่นบาทในเฟสแรกด้วยส่วนการลงทะเบียนสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนครับรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงการคลังบอกว่ารัฐบาลจะเปิดให้คนกลุ่มนี้เข้ามาลงทะเบียนร่วมโครงการได้เร็วๆนี้ สำหรับการตามเติมเงินในเฟสที่3คาดว่าจะมีการทบทวนรายละเอียดของแนวปฏิบัติและผลของการดำเนินมาตรการในเฟสที่1และ2รวมทั้งรอให้ระบบต่างๆพร้อมเบื้องต้นคาดว่าจะดำเนินการได้ในช่วงประมาณเดือนเมษายนจนถึงมิถุนายนปีหน้า รายละเอียดอีกเรื่องหนึ่งครับมตาตรการการปรับโครงสร้างหนี้ภาคครัวเรือนคุณพิชัยชุนหววาวชีระรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกครับว่าคณะกรรมการเห็นชอบหลักการให้กระทรวงการคลังสนับสนุนการปรับโครงสร้างหนี้ในรูปแบบลดภาระภาคครัวเรือนครับ โดยเป็นกลุ่มครัวเรือนที่มีปัญหาหนี้ไม่เกิน1ปีถือเป็นกลุ่มที่น่าจะขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองครับและอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันครับกลุ่มหนี้บ้านกลุ่มหนี้รถยนต์และกลุ่มหนี้จากการใช้จ่ายเพื่อบริโภคเ <c oughs> บื้องต้นเมื่อรวมทั้ง3กลุ่มเข้าด้วยกันแล้วจะพบว่าวงเงินหนี้จะอยู่ที่ประมาณ1นล้านสแสล้านบาทครับสิ่งที่สามารถลดภาระได้ก็คืองดชําระดอกเบี้ย3ปี รวมถึงจะช่วยเหลือผ่อนการชำระเงินต้นถ้าเป็นไปได้ก็จะให้มีการผ่อนน้อยลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับ อย่างไรก็ตามการปรับโครงสร้างนี้จะมีความชัดเจนว่าจะเปีเป็นไปในทิศทางใดหลังวันที่20พฤศจิกายนครับและย้ําว่าเรื่องนี้ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนและเห็นด้วยตั้งแต่แรกว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนจึงได้ทํางานร่วมกันมาโดยตลอดครับแต่รายละเอียดถือว่ายังมีอีกเยอะมากนะครับทุกฝ่ายต้องพูดคุยกันเพื่อหาข้อสรุปและจะมีการถแถลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ t n เช่นเอวงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดท,ทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ